ไม่แพงอีก 2-3 ปีน่าจะคุ้มขั้นตอนการดำเนินการซื้อการซื้อกิจการจะเริ่มต้นแล้วก็แล้วเสร็จไป12มิถุนาก็ CPL ต้องไปผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นถ้าผ่านเรียบร้อยก็ถือว่าเป็นเจ้าของแน่นอนซื้อครั้งนี้เราเป็นการซื้อแบรนด์ของแมคโครที่จะขยายไปทั่วโลกใช่ใช่ใช่ซื้อทั้งกิจการในประเทศไทยและซื้อทั้งแบรนด์ระบบต่างๆเราสามารถขยายไปที่ยุโรปอเมริกาได้หมดได้หมดได้หมดหมายถึงเราซื้อตัวแม่ของเขาทั้งหมดเลยใช่ไหมคะสิทธิฮะไปซื้อสิทธิเขาไม่มีเขาไม่มีตัวแม่เราไปซื้อสิทธิของการใช้ชื่อสยามแมคโครกับตราแมคโครเราสามารถไปประเทศไหนก็ได้ไปใช้ตรานี้ได้การซื้อแมคโครนี่มันจะต่อยอดธุรกิจให้กับCPOหรือว่าในเครือCPOได้ไงบ้างครับครับในเครือเนี่ยเราคงสามารถที่จะป้อนเนื้อสัตว์ต่างๆแล้วก็อาหารสำเร็จรูปที่เป็นจุดแข็งของเครือ CP นะสยามแมคโครก็อาจจะได้สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและราคาปั้นคงเป็นการทำงานร่วมกันดีต่อกันทั้งคู่ครับเราจะเปิดแมคโครที่ไหนบ้างครับครับตอนนี้เรากะว่าเราจะไป AEC ระยะแรกที่เราคิดถึงก่อนนะว่าเรากำลังเข้าสู่ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยนะแล้วก็มีคนทั่วโลกสนใจAEC และแน่นอนครับประเทศไทยเราอาศัยครั้งนี้เนี่ยเราจะทำให้สินค้าของประเทศไทยบริษัทผู้ผลิตนะ SME OTOP ก็จะได้การกระจายสินค้าสู่ภูมิภาคและในประชาคมอาเซียนได้อย่างมีระบบนะแล้วก็มีเติบโตได้อย่างมั่นคงสำหรับผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายในประเทศไทย